สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมได้คุ้มกับเกม Tip for Take กันนะครับผมคือมีหลายคอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าพี่ทำไมอ่ะพี่เข้าเซิร์ฟเวอร์ยังไงครับผมเข้าเซิร์ฟนู้นเข้าเซิร์ฟนี้ยังไงมาครับผมวันนี้ผมจะมาบอกกันว่าวิธีการเข้าด้วย IP ทำยังไงหรือคุณจะส่ง IP ไปให้เพื่อนเข้านะครับผมวิธีแค่เหมือนกันข้อแรกคือคุณต้องหาเซิร์ฟเวอร์เป็นเป้าหมายก่อนยกตัวอย่างเช่นผมไปที่อินเทอร์เน็ตอันนี้ผมเข้าเวิร์กช็อปผมเปลี่ยนเป็นทั้งหมดนะครับผมโอเคเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสมมติผมจะเข้าด่านอันไหนดีวะเอาคอนคิงนี่กันนะผมสมมติผมจะเข้าด่านนี่ไม่เอาซอมบี้สไปเวอร์นี่ดัสโบกันผมชอบเล่นดัสผมชอบเล่นดัสโบสมมติผมจะเข้าด่านนี้นะครับผมวิธีการเข้าคือไม่วิธีการดู IP นะครับผมวิธีการดู IP คือคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์หรือตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคลิกขวาไปอยู่ตรงกลางก็ได้ไปที่ดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมช่อง2เผื่อบางคนอาจเป็นภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่เพื่อความที่คุณอ่านออกแต่ยังให้เป็นภาษาไทยนะดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นี่ครับผมนี่คือ IP แล้วคุณก็ก๊อปมัน Ctrl C แล้วก็คลิกขวา Copy ก็ได้คัดลอกนะครับผมแล้วส่งให้เพื่อนของคุณเลยหรือเมื่อเพื่อนของคุณได้รับนะครับผมโอเคต่อไปนี้ผมจะเป็นคนที่ได้รับ IP นะเมื่อผมได้รับ IP แล้วผมจะเข้าเซิร์ฟผมจะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ยังไงมันไม่มีผมให้ค้นหาเดี๋ยวโอเคผมจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ครับผมจะเอายังไงไม่ใช่เพิ่มแท็กตรงนี้นะครับผมวิธีก็คือคุณไปที่ตรงนี้ครับผมรายการชื่นชอบนะคุณกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมจากนั้นจะมีคำว่าเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อยู่นะผมซึ่งตรงนี้จะไม่มีนะจะมีแต่รีเฟซกับรีเฟซอย่างเดียวนะไปที่ตรงนี้ครับผมรายการชื่นชอบกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่รีเฟซนะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะเพิ่มไปเมื่อคุณได้ IP คุณก็คอนโทรล V ไปคลิกขวาวางก็ได้นี่คือ IP ที่เราได้จะค้นหาในเกมอย่างนี้ก็ได้ครับผมเผื่อไม่แน่ใจหรือจะเพิ่มไปในรายการชื่นชอบด้วยเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้นะครับผมเมื่อเพิ่มปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็เชื่อมต่อไปเลยไม่ได้เหรอขออีกรอบขอลบออกก่อนนี่เพิ่มอ๋อผมดึงเพิ่ม IP address นี่เพิ่มไปแล้วเข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองใหม่อีกรอบนึงถือว่าด่านอื่นโทษเฟลเมื่อกี้ถือว่าไม่นับนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็ทำประมาณนี้นั้นแหละเอาด่านนี่ไงยามโมยามิยาแมวชื่อมันฟังดูน่าเล่นแหละไม่เล่นดีกว่านี่กันพีอาร์แบ็กวอเตอร์แมวผมไม่เอาเซิร์ฟไทยกันนะเขาไม่จ่ายที่ผมที่จะโปรโมทเซิร์ฟนี้นะผมจะไม่เล่นของเขาจะเล่นเซิร์ฟที่เขาจ่ายผมซึ่งไม่มีนะมีใครให้ผมโปรโมทเซิร์ฟมาคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากให้ผมรีวิวเซิร์ฟไหนนะเราด่านที่ผมคุ้นเคยนะครับผมเช่น High Tower ดูรายละเอียดเซิร์ฟก๊อป IP ก๊อปไปงั้นเพื่อนสวัสดีได้ IP แล้ว IP มาแปะไปเพิ่มยังการชื่นชอบ Defense ที่1แล้วด่าน High Tower อยู่ไหนมี High Tower ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้คือผมเพิ่มไปแล้วนะเมื่อกี้ชื่อแพนเค้กใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยอันเนี้ยคือจะชื่อนี้นะผม IG Justy นี่ผมบอกแก้ตัวเมื่อกี้ Dust Bowl นะครับผมตัวนี้คือเราต้องกดเข้าไปพวก Refresh ก่อนรอบนึงนะโอเค Dust Bowl ผมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่นี่ถ้าหากคุณจำชื่อได้นะครับผมแล้วก็ High Tower อยู่นี่ถ้าคุณไม่ชอบให้คุณคลิกขวาตรงนี้แล้วย้ายออกจากรายชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมี Dust Bowl นี่อีกรอบเพื่อความชัวร์นะครับผมหากใครไม่เข้าใจอีกทีนึงรอบสุดท้ายอะเอาใหม่สมมติว่าคุณอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นึงที่เพื่อนคุณส่ง IP มาให้สำหรับเพื่อนสำหรับคนที่จะส่ง IP นะครับผมวิธีการดู IP คือหาเซิร์ฟเวอร์นั้นว่าเล่นเซิร์ฟไหนผมจะสมมุติว่าเป็นเซิร์ฟนี้ทูฟอร์ดนี่ครับผมจำเอาชื่ออย่างชื่อบูมเกมมิ่งนะชื่อมันดูจำง่ายดีนะครับผมคลิกขวาดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์คอนโทรล C ก๊อปไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนทางสตรีมอย่างนี้กดวิธีการกดสตรีมนะผมกดชิฟท์แท็บหรือคุณจะส่งทาง Facebook หรืออะไรก็ได้แล้วเพื่อนๆคุณได้มาเพื่อนคุณได้ IP มาแล้ว copy เรียบร้อยเพิ่มเซิร์ฟเวอร์คุณทนวีเป็นใบเพิ่มรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นี่ชื่อบูมใช่ไหมแต่ยังเข้าไม่ได้คุณต้องรีเฟรชก่อนรอบนึง
แล้วก็เซิร์ฟบูมนี้แล้วก็เข้าได้แล้วเป็นไงอ่ะเจ๋งป่ะแล้วก็นั่นแหละต้องเรียกว่า have นะ have fun ไม่ฟิสิกส์ใครสบาย have fun เออแบบเก็บโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์เทควิธีการเข้าเซิร์ฟแบบนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะครับผมเพื่อที่จะเรียนเพื่อที่คุณอยากเล่นหรือใครก็ได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าหากอยากให้ผมช่วยสอนวิธีการทำอะไรเกี่ยวกับ Team Fortress ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย